โฟกัสของเฮอร์นันเดสจากเวเนซุเอลายังไม่เจอครับคุณยุทธพงศ์ครับกรรมการตัดคะแนนภูลสวัสดิ์นะครับกรรมการบนเวทีตัดคะแนนภูลสวัสดิ์นะครับจะตัดเรื่องอะไรนี่ยังเรายังไม่เห็นนะครับแต่รู้แต่ว่าขึ้นยกหกนี่กรรมการตัดคะแนนภูลสวัสดิ์หนึ่งคะแนนนะครับเราดูเกมกันต่อครับโดนไปหนึ่งคะแนนนี่ต้องตามเอาคืนครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดคุณเชษชัยเอื้อพญานันท์ครับจากห้างขยายตราสัตว์เสียตัวนี่มานั่งดูอยู่ด้วยนะครับคุณมานพสุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์คุณสุเทพเย็นสุขจากไทยเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่ห้าเชียงเทรดดิ้งสามเหลี่ยมทองคำร้านหยกริมแควจังหวัดกาญจนบุรีคุณประธานอินทรียงครับประธานบริษัทท่าเรือพาณิชย์ล้านช้างไปบนเวทีครับแม่โดนตัดคะแนนนี่ตอนเรายังไม่ทราบสาเหตุตอนนี้ครับใส่ตีนผีแล้วครับเฮอร์นันเดสถอยด้วยต่อยด้วยวิ่งด้วยครับสามอย่างในรูปแบบเดียวกันแต่ว่าภูลสวัสดิ์ยังเหมือนเดิมใส่เกียร์ห้าเดินเต็มสูบแล้วครับยกที่หกจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปครับหนีออกไม่ออกดูการบล็อกครับดูการบล็อกการย่อตัวลดการลงมาครับรอจังหวะสวนซ้ายแม่ดื้อด้านพอสมควรครับเฮอร์นันเดสโดนเยอะนะครับยกแต่ละยกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เลยครับทราบสาเหตุของการตัดคะแนนแล้วนะครับพี่เลี้ยงลงจากมุมช้านะครับอาจจะให้น้ำเพลินไปหน่อยครับกรรมการสั่งตัดคะแนนเลยครับไม่ได้ตัดคะแนนเกมบนเวทีนะครับตัดคะแนนที่พี่เลี้ยงครับยกเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าภูลสวัสดิ์เดินตามต่อแล้วครับมาถึงตรงโอ้โหขวาลำตัวได้ยินถนัดจริงๆครับได้ยินไปถึงนู่นเลยครับมอรังสิตโอ้แต่ว่าทางคะแนนเองก็ยังเรียกว่ายังตื้อยังดื้ออยู่นะครับจังหวะเกมการชกตอนนี้ต้องบอกว่าภูลสวัสดิ์นี่คุมสถานการณ์ไว้ได้เกือบจะหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าดูน้ำหนักจังหวะเช็คบินไม่ได้เท่านั้นเองดูจังหวะออกหมัดของเฮอร์นันเดสดูช้าลงนะครับครับต้องบอกว่าระบบการป้องกันตัวของเฮอร์นันเดสจากเวนี้นั้นยอดเยี่ยมจริงๆครับดูครับลดแขนลดการลงมาจังหวะแกก้มนี่เดี๋ยวหัวแทบจะถึงพื้นอยู่แล้วนะครับเฮอร์นันเดสเดินเข้าไปต่อครับภูลสวัสดิ์จิ้มขวาตอนมาติดมุมแดงนะครับเฮอร์นันเดสเดินหนีแล้วครับซ้ายขวาเข้าไปอีกทีนึงเอาละครับมีโต้มาเหมือนกัน 1-2 พยายามจะวนออกเสียงประมาทไม่ได้นะครับสเต็ปขายังใช้ได้อยู่ครับเฮอร์นันเดสแต่ว่าจังหวะออกหมัดให้ดูช้าลงเราดูว่าช้าลงเห็นนะครับน้ำหนักหมัดทิศทางนั้นเราคุมเกมได้หมดแล้วแหละครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับภูลสวัสดิ์แม่ดูครับเหมือนไก่เลยครับสอดใต้ปีกหมุนออกข้างวิ่งหนีครับมีให้เห็นแบบครบทุกรูปแบบครับเฮอร์นันเดสต้อนเข้าจุดสามเหลี่ยมหนีออกไม่ออกจ้วงอย่างเดียวครับภูลสวัสดิ์เอาแบบมีคุณภาพนะครับถูกครับครับเฮอร์นันเดสวนออกไปครับภูลสวัสดิ์พยายามจะต้อนเข้ามุมเฮอร์นันเดสก็ไม่ยอมนะครับนี่มาจังหวะนี้มีหนีบแขนครับหมดยกครับหมดยกมาชมภาพช้าครับดูขวาของจังหวะทิ่มตรงๆของภูลสวัสดิ์ครับแล้วก็ซ้ายค้ำต่อยแม่โดนยังไม่เต็มใบครับคุณยุทธพงศ์ครับมาถึงยก7ครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดบริษัททีโอทีจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดคุณมานพสุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์ผลิตภัณฑ์เอวาสมสกัดผสมใบแปะกล้วยและเห็ดหลิงจือเนี่ยคุณเนติตติมนตรีจากบริษัทสยามสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลและคุณชัดชัยแสงสุริยะฉัตรตลอดจนยาดมตราโป้ยเซียนพิมพ์เสียน้ำตราโป้ยเซียนและห้างขยาตราใบห่อจำกัดด้วยครับครับก็มาดูเกมบนเวทีตอนนี้นี่คุณสวัสดิ์ทำท่าว่าจะพยายามจะเรียกว่าหาจังหวะหาช่องน็อกให้ได้นะครับเพราะว่ารูปเกมโดยรวมแล้วนี่เราน่าดูดีกว่าเยอะนะครับจังหวะต่อยนี่ทางเฮอร์นันเดสนี่แทบจะไม่มีจังหวะได้ต่อยทางคุณสวัสดิ์เลยเฮอร์นันเดสนั้นผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งแล้วครับดูครับครับพอเข้าจุดอับจุดสามเหลี่ยมแกก็บล็อกเอาไว้อยู่กลางเวทีก็ออกซ้ายออกขวาครับดูครับสเต็ปความเป็นมวยสากลนี่ถือว่าเบสิกคล่องนะครับเฮอร์นันเดสเนี่ยครับจังหวะหมัดยับซ้ายพยายามจะทำลายจังหวะไว้แต่ภูลสวัสดิ์ไม่สนเลยครับเดินเบียดตัดลำตัวอย่างเดียวสายตาเยี่ยมอีกต่างหากครับเฮอร์นันเดสดูครับหลบจังหวะฮุกคลอสของภูลสวัสดิ์แม่ยอมโอ้ยซ้ายบล็อกให้ต่อยเลยครับครับครับส่วนหน้าเนี่ยยอมปล่อยให้ต่อยเลยครับเฮอร์นันเดสแต่ว่าจะกันลำตัวอย่างเดียวเลยครับมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตครับเพราะว่าเฮอร์นันเดสนี่ที่ผ่านมานี่
เรียกว่าชกครบ12ยกในแค่ครั้งเดียวนะครับครับที่เหลือนี่แกชนะน็อกหมดนะครับเรียกว่าแสดงว่าแรงปลายของเขานี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าดูจนถึงตอนนี้นี่ก็ยังโอเคอยู่ครับเร็วแรงผ่านมาถึง7ยกแล้วเฮอร์นันเดสก็ยังมีสเต็ปฟุตเวิร์คให้เห็นอยู่ถือว่าเป็นความโชคดีของเฮอร์นันเดสด้วยครับคุณสุรเดชคุณกิติพงศ์อยู่กันโชคดีห้องแอร์เย็นโชคดีที่มาชกที่อาคารหมอเสงถ้าอยู่กลางแจ้งกลางแดดนี่มีโอกาสเป็นลมได้ครับเพราะว่าภูลสวัสดิ์อย่างที่เรียนไว้ครับประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังครับเดินหน้านวดอย่างเดียวครับครับเมื่อวานนี้ระหว่างที่ประชุมกติกานั้นเฮอร์นันเดสก็ถามเหมือนกันครับว่าเวทีที่ชกเนี่ยเป็นแบบลักษณะแบบไหนเป็นอินดอร์มีแอร์ก็โอเคนะครับแม่ทำท่าจะขาปัดเหมือนกันครับหนีออกหรือเปล่าคุณสวัสดิ์ผ่อนเกมลงมานิดนึงครับยกนี้นี่ครับนวดไม่ลงก็ต้องผ่อนครับมีทั้งบูทั้งบุญครับคุณสวัสดิ์พยายามจะเน้นลำตัวครับแต่ว่าโอ้ช่องน้อยมากครับเพราะว่าต้นแขนของเฮอร์นันเดสนี่เรียกว่ากันไว้หมดแล้วนะครับนี่คุณสวัสดิ์นี่มีครอบครัวแล้วนะครับคุณกิติพงศ์สุรเดชครับมีลูกด้วยไหวกันน่ารักเลยครับความรับผิดชอบนั้นเป็นเลิศครับคุณสวัสดิ์รู้หน้าที่นะครับเดินขยับเข้าหาอีกแม่ไม่อยู่จุดอับจริงๆครับเฮอร์นันเดสดูครับต่อแตะต่อแตะเป็นหมัดตะกะแตนแล้วครับคอยตอดคอยทิ่มไปเรื่อยแล้วออกข้างครับดูครับขวาโดนเข้าไปเหมือนกันครับคุณสวัสดิ์เฮอร์นันเดสยังวนออกหมดยกครับหมดยกนี่คือบรรยากาศภายในอาคารหมอเสงนะครับแหมคึกคักจริงๆครับแล้วต้องขอบคุณบริษัท Accord Prevail Electric 1999ครับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า Prevail คุณอนันต์เดชอนันตชาติจากโยโกะ River Quay Resort นะครับแล้วก็คุณประสานบุญประสานดิโลกครับโคสแสวงซีฟู้ดบางขุนเทียนอย่าลืมนะครับ6พฤษภาคมนี้ไปพบกับคอนเสิร์ตคาราบาวที่โคสแสวงซีฟู้ดครับสาขา1ชายทะเลบางขุนเทียนครับไปบนเวทีครับยกที่8ครับคุณสวัสดิ์กลับมาเล่นอีกครั้งครับหลังจากที่ยกแล้วนี่ผ่อนไปหน่อยแต่ว่าเฮอร์นันเดสดูเรี่ยวแรงแกยังโอเคอยู่นะครับแม้ว่าสถิติที่ผ่านมานี่เจอชกเกียนยาวๆนี่น้อยมากเท้าของเฮอร์นันเดสนั้นใส่สเก็ตแล้วครับคุณสุรเดชคุณกิติพงศ์ไม่เป็นเป้านิ่งแล้วครับแม่แกไหลลื่นจริงๆครับนี่บ่งบอกครับว่าเรี่ยวแรงการกระโดดเชือกหรือว่าฟุตเวิร์คนี่เป็นเรื่องสำคัญครับมวยสากลอาชีพครับคุณสวัสดิ์ก็เดินเร็วขึ้นเหมือนกันครับนี่เดินเหมือนจะวิ่งใส่อยู่แล้วครับคุณสวัสดิ์ว่าเฮอร์นันเดสจะหนีเร็วเหลือเกินอ้าวซ้ายขวาตัดลำตัวแรกกันคนละทีเฮอร์นันเดสตัดล่างคุณสวัสดิ์ยังจับไปไม่ติดนะครับจับแล้วครับเฮอร์นันเดสเจอขวาเข้าไปไปผ่อนไปแผ่วไม่ได้ครับคุณสวัสดิ์ต้องบี้ให้ติดครับครับเพราะถ้าเรียกว่าไปเปิดช่องให้ทางเฮอร์นันเดสนี่กลับมานี่เดี๋ยวจะลำบากนะครับโอ้ซ้ายดูไม่สวยเฮอร์นันเดสพยายามจะต่อยแล้วหนีครับต่อยแล้วติ๊กชึ่งยิงยาววงนอกอยู่นะครับพยายามจะจิ้มอยู่วงนอกครับคุณสวัสดิ์จะหลงหมัดไม่ได้ครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับต้องบล็อกด้วยนะครับหมัดของเฮอร์นันเดสดูเหมือนจะไม่หนักแต่ว่าโดนสะสมนี่อันตรายเหมือนกันครับต้องเดินให้ติดลดช่องว่างเลยครับระหว่างหมัดของเฮอร์นันเดสกับใบหน้าของคุณสวัสดิ์ครับให้มีพื้นที่ให้น้อยที่สุดครับว่ากันอย่างนั้นเปลี่ยนมาในชกในสไตล์ฮิตแอนด์รันเลยครับเฮอร์นันเดสแต่ว่าคุณสวัสดิ์ครับเดินเร็วขึ้นจิ้มขวาโอ้โหโดนเข้าไปเต็มหน้าต้องบีให้ติดครับคุณสวัสดิ์ขวาได้อีกแล้วครับเฮอร์นันเดสเอียงครับดูออกอาการมาอีกแล้วคุณสวัสดิ์ข้ามไปจิ้มขวาติดเชือกแล้วเฮอร์นันเดสคุณสวัสดิ์เลือกเป้าแล้วขวาเข้าไปทีเดินเบียดเข้าไปเฮอร์นันเดสหนีไม่ออกเจอคุณสวัสดิ์ตัดลำตัว1 2แลกกันแล้วครับตอนนี้นี่ครับต้องเล่นเกมอย่างนี้ครับความเก๋าของเฮอร์นันเดสนั้นใช้เชือกเพชรเส้นที่2นั้นนั่งเลยครับเอาน้ำหนักตัวนั้นตั้งลงไปบนเชือกแล้วก็เด้งไปเด้งมาครับดูครับอ้าวพลิกออกมา1 2 3โอ้โหโดนเหมือนกันครับภูลสวัสดิ์แต่ว่าน้ำหนักนั้นดูจะเบาแล้วครับเหมือนภูลสวัสดิ์จะชั่งได้แล้วครับว่าไม่สามารถกดดันของเขาได้แล้วครับสุดอ้าวโดนโดนแล้วสุดสุดเด็ดหยุดแล้วครับขวาเข้าไปอีกทีนึงครับเฮอร์นันเดสภูลสวัสดิ์ข้ามจิ้มขวาเฮอร์นันเดสโดนตัดลำตัววนเอาไปอีกทีนึงวิ่งไปแต่ละมุมซ้ายไปมุมขวาไปมุมกลางแล้วเฮอร์นันเดสวิ่งโดนตลับตัวเองแล้วเฮอร์นันเดสคุณสวัสดิ์เล่นเข้าไปเล่นเข้าไปเฮอร์นันเดสโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้ไม่โต้มีสิทธิ์โดนจับได้ครับเฮอร์นันเดสว่ายังไงคุณสวัสดิ์ต่อย1 2 3 4โอ้ยหมดยกพอดีครับกลับมาดมชมภาพช้าครับดูครับจังหวะล้วงลำตัวแม่ต้นๆนั้นดูแล้วเฮอร์นันเดสทำได้ดีครับแต่ว่าปลายยกที่ผ่านมาครับ
นวดเล่นแบบบทหนักๆเลยครับมาถึงยกที่9ครับขอบคุณบริษัทแสงไทยเมดิคอลจำกัดคุณมานพพลียเลิศศักดิ์จากร้านหูสนามโพสต์คงเยาวราชคุณลงว่องประเสริฐการจากทวินสเปเชียลคุณสมชายนิติวรรณกุลจาก13เหรียญทาวเวอร์ภัตตาคารบ้านสวนพุทธถนนพุทธนนท์สาย4ครับโดยคุณวิสิทธิ์พลียเลิศศักดิ์บริษัทเคียวซิล่าประเทศไทยจำกัดศักดิ์สิทธิ์อลอยครับโดยคุณบุญเอกเนียนาสกุลและคุณอาทิตย์มโนมัยบริษัท AT เพื่อเกษตรไทยไปบนเวทีครับยกที่9ครับคู่นี้นี่ชกกันกำหนด12โยกครับเอาครับจังหวะนี้คุณสวัสดิ์ครับไล่เข้าเชือกครับบันเดนติดอยู่ที่เชือกอีกแล้วแต่จังหวะก้มต่ำแกนี่ทำให้ชกลำบากครับคุณสวัสดิ์โดนไป3 4หมัดแล้ววิ่งหนีอีกแล้วครับฮันเดสจังหวะต่อยของคุณสวัสดิ์นี่ทำได้ลำบากครับว่าโอ้รู้สึกจะมีแผลแตกที่บริเวณคิ้วซ้ายครับฮันเดสเมื่อตอนช่วงพักยกเราก็เห็นแล้วครับมีแผลแตกที่คิ้วซ้ายเพราะทีมงานฮันเดสนี่ก็เอาวัสลินมาป้าอยู่ตอนนี้เขาช่วยย้ำแล้วครับคุณสวัสดิ์ย้ำแล้วครับกรรมการดูแล้วครับตอนนี้เพื่อนได้ยังหนีออกไปได้นี่ถ้า